มีรายงานว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีการวางตัวส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแล้วเบื้องต้นลำดับที่1เป็นนายพีรพันธ์สาวรีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและลำดับที่2นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคส่วนลำดับ3และลำดับถัดไปยึดหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องสลับลำดับเป็นฟันปลาระหว่างกลุ่มส.ส.ของนายพีรพันธ์และกลุ่มรัฐมนตรีที่ทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าพรรคต่างๆกำกับดูแลการเลือกตั้งขณะที่บุคคลที่จะลงส.ส.บัญชีรายชื่อยังไม่มีใครรู้ว่าตนเองอยู่ในลำดับที่เท่าใดทั้งนี้ก็มีรายงานความชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติตัดสินใจไม่ลงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเคาะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในวันที่29มีนาคมนี้โดยยืนยันว่าพรรคได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคและกฎหมายที่บัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนทั้งผู้มีความรู้และความเหมาะสมผู้อาวุโสคนรุ่นใหม่สตรีและจากหลากหลายภาคส่วนขณะที่วันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์พร้อมด้วยนายนราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคเหนือร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือชุดสุดท้าย12เขตการเลือกตั้งโดยแบ่งเป็นผู้สมัครจังหวัดพิษณุโลก3เขตจังหวัดเชียงราย4เขตจังหวัดแพร่3เขตจังหวัดน่านและจังหวัดตาก1เขตการเลือกตั้งด้านพรรคชาติพัฒนากล้านายสุวัฒน์ ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้านายกรจติกาวนิชหัวหน้าพรรคร่วมเปิดตัวทีมผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครราชสีมาทั้ง16เขตและนำตัวว่าที่ผู้สมัครทำพิธีสักการะอนุสรณ์สถานพลเอกชาติชัยชุนหวันผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาเช่นเขต1นายเทวัญลิปตพันลบเขต2นายวัชรพลโตมรศักดิ์เขต3นายสมศักดิ์กาญจนะวัฒนาอดีตกำนันชื่อดังเมืองโคราชเขต4นายสมบัติกาญจนะวัฒนาประธานสภาอบจ.นครราชสีมาหวังกวาดส.ส.ได้ทั้ง16เขตด้วยยุทธศาสตร์โคราชนอมีส่วนพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคพร้อมคณะเดินสายขอคะแนนเสียงภายในเทศบาลเมืองยโสธรมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นมีการเปิดปราศรัยใหญ่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมชูนโยบายส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเหลือส่งเสริมภาคเกษตรและมั่นใจจะสามารถปักธงได้ในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง2เขตขณะที่ความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยนำโดยนายชัยเกษมนิติสิริประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคแถลงข่าวแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาธิปไตยกระบวนการยุติธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมยืนยันจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขด้วยการปฏิรูปสังคมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อให้สังคมของไทยกลับมาสู่สังคมแห่งความสมานฉันท์มีความเท่าเทียมกันปิดท้ายที่พรรคไทยสร้างไทยเตรียมจัดประชุมว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคไทยสร้างไทยทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ภายใต้แคมเปญไทยสร้างไทยสู้เพื่อชัยชนะประชาชนทีมข่าวการเมืองทีนเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ